ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีนี่เหมือนกับเราสวัสดีปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะปีใหม่ไทยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเพราะว่าผ่านสงกรานต์มาแล้วนะคะครับสงกรานต์นี่แปลว่าการเปลี่ยนผ่านถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นวันเวลาใหม่ๆเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราถือตามฝรั่งนะคะเราก็ผ่านปีใหม่มาแล้วในช่วงมกราคมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจะทำอะไรใหม่ๆก็ใช้ช่วงเวลาของสงกรานต์นี่เอาเลิกเอาใช้ได้นะใช่ครับเป็นปีใหม่อีกใหม่นึงอะเรียกว่ายังไงดีถ้าชาวจีนมีตรุษจีนใช่ชาวไทยก็นี่แหละครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราตั้งใจจะทำอะไรหรือเปล่านะคะคุณจิตรินตั้งใจจะทำอะไรใหม่ไหมช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับพี่เป็นต้นไปใช่คาดว่าน่าจะพักผ่อนให้เพียงพอครับนอนครับผมไม่ใช่คำว่านอนไม่ใช่คำว่าพักผ่อนเป็นภาษาสุภาพนะคะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะครับวันนี้เราก็มาฟังกันต่อเดินทางไปในสมัยพุทธกาลกับเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะครับผมโอ้พูดถึงเดินทางนี่ดีไม่ดีคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเดินทางอยู่ด้วยตอนนี้คือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางในขณะที่บางท่านอาจจะไปไหนไม่ได้อ่ะใช่ก็ถ้าไปไหนไม่ได้นะคะก็เดินทางไปกับเรานี่แหละค่ะครับผมไปกับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ไปได้ไกลกว่าคนอื่นๆเพราะว่าย้อนอดีตไปไกลถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะครับไปอินเดียด้วยนะคะครับผมไม่เสียตังค์ด้วยใช่ไปแบบฟรีๆนะคะชิลๆสบายๆแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดค่ะครับผมรับรองเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของพระนางสามาวดีค่ะสามาวดีค่ะเป็นเจ้าหญิงนะคะครับผมก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่เราอ่านคำศัพท์ของในตอนนี้หลายคำมากก็จะมีคำที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ครับแล้วอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนๆของห้องสมุดหลังไมค์ถ้าเกิดได้ยินหรือทราบว่าคำไหนที่เราอ่านผิดพลาดพลั้งไปบอกมาได้เลยครับผมโหแต่ผู้ฟังห้องสมุดหลังไมค์นี่คุณภาพคับแก้วกันทั้งนั้นนะคะผิดตรงไหนไปนี่ทักมาทันทีครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเหมือนกับเรามีกองบรรณาธิการนะคะโอ้โหมากมายเลยค่ะคอยช่วยตรวจเช็คนะคะมีครูคอยตรวจข้อสอบใช่ค่ะดีค่ะอบอุ่นใจค่ะครับสำหรับเรื่องราวของนางสามาวดีหรือว่าพระนางสามาวดีนะคะก็เป็นหนึ่งในเรื่องราว14เรื่องราวค่ะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าเป็นหนังสือการกุศลนะคะเป็นไปเพื่อการรวบรวมเงินไปจัดซื้อที่ดินและทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สวยมากนะคะอันนี้รับรองเลยค่ะแนะนำด้วยนะคะน่าจะมีติดบ้านเอาไว้สักเล่มหนึ่งก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้จากเพจนี้เลยหนังสือสวยจริงๆค่ะครับผมแล้วก็คุ้มราคาเกินมากเนาะครับเกินไปเยอะเลยคือ590นี่ถือว่าถูกมากใช่จริงๆน่าจะหลายพันได้ถ้าแบบน่าจะเป็นพันใช่ถ้าขายตามร้านทั่วๆไปเนาะค่ะกับคุณภาพการพิมพ์คุณภาพกระดาษแล้วก็จำนวนนะคะต้องราคาสูงกว่านี้มากกว่า1เท่าอะค่ะที่สำคัญคือการเข้าเล่มครับพี่โอ้โหหนังสือใหญ่ขนาดนี้ไม่มีชำรุดเลยแม้แต่น้อยแน่นหนามากใช่ค่ะซื้อชาตินี้อ่านได้ถึงชาติหน้าค่ะตายไปกลับมาอ่านอีกก็น่าจะยังอยู่ค่ะมีโอกาสครับพี่อ่ะวันนี้นะคะกับเรื่องราวของพระนางสามาวดีก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุเทนมหาราชแห่งกรุงโกสัมพีนะคะโกสัมพีนี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะ1ใน4ของแคว้นมหาอำนาจครับเมืองวังสะเมืองโกสัมพีเนี่ยเป็นกรุงดูสิเดี๋ยวกรุงเดี๋ยวเมืองเอาเป็นว่าเป็นนครที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพาณิช
คือเป็นเมืองแบบเมืองการค้ามีเส้นทางติดต่อเมืองต่างๆมากมายนะคะล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นอุเชนีครับสาเกตนี่เราผ่านมาแล้วจำได้ใช่ไหมใช่เมืองสาเกตสาวัตถีสาวัตถีครับกุสินาราเวสาลีกบิลพัทราชคฤห์นะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับค่ะก็คือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ติดต่อกับเมืองอื่นๆเมืองใหญ่ๆอื่นๆได้มากมายก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุเทนนะคะพระราชาแห่งกรุงโกสัมพีครับหรือว่าถ้าพูดถึงโกสัมพีหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องกามลีพี่หมีเคยได้ยินไหมพี่มันจะมีเพลงร้องผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจะร้องว่ากามลียอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพีกามนิตปะกามนิตใช่กามนิตผมจำเป็นกามลีตลอดเลยกามนิตกามนิตกามนิตกรุงโกสัมพีใช่ครับเนี่ยค่ะชื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏในวรรณกรรมต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมาเนาะใช่ครับอาจจะปรากฏในไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหนังสืออาจจะเป็นบางทีอาจจะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นละครอะไรบางอย่างเนี่ยนะแต่น่าจะต้องเคยผ่านหูผ่านตาเรามาบ้างพี่ชอบเสียงของคำนี้มากเลยโกสัมพีมีความรู้สึกว่าเป็นชื่อเมืองที่เสียงเพราะกรุงโกสัมพีแบบไพเราะมากนะคะครับก็เป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพบกับเรื่องราวของพระนางสามาวดีได้เลยค่ะพระเจ้าอุเทนมหาราชแห่งกรุงโกสัมพีประทับยืนอยู่ณสีหบัญชรในวันงานนักขัตฤกษ์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสตรีนางหนึ่งงามโดดเด่นอยู่ท่ามกลางบริวารและหมู่ชนทั้งหลายนางถือโคมเทียนเล็กๆเอาไว้ในมือแสงไฟจากโคมรูปดอกบัวสาดจับใบหน้าบอบบางของนางความมลังมาเลืองของแสงทำให้เกิดมิติความงามที่ล้ำลึกดูสงบเยือกเย็นขณะเดียวกันก็แฝงความเศร้าอยู่ในทีภาพที่เห็นนั้นดึงดูดพระทัยของพระองค์จนมิอาจจะละสายพระเนตรจากนางมาได้สามาวดีไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังอยู่ในสายตาของใครชีวิตของนางผ่านความขมขื่นประทมทุกข์มามากต้องระหกระเหินจากบ้านเกิดและต้องเป็นกำพร้าสูญเสียบิดามารดาในเวลาไล่เลี่ยกันขณะนี้นางเป็นธิดาบุญธรรมของท่านโคศกเศรษฐีผู้เป็นสหายรักกับพัทธวดีเศรษฐีบิดาผู้วายชนของนางเมื่อพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นสามาวดีพระองค์ตกหลุมรักนางทันทีเป็นความรักแรกพบที่ไม่ทรงเคยรู้สึกต่อหญิงใดเป็นพิเศษเช่นนี้มาก่อนพระเจ้าอุเทนมีความคุ้นเคยกับโคศกเศรษฐีเมื่อทรงรู้ว่าสามาวดีเป็นธิดาบุญธรรมของเขาจึงทรงขอนางและรับตัวนางเข้ามาภายในพระราชวังทรงจัดพิธีอภิเษกและแต่งตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีองค์แรกและพระองค์ก็ทรงสนิทเสน่หาพระนางสามาวดีมากกว่ามเหสีองค์ใดปราสาทของพระนางสามาวดีนั้นได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดทุกวันพระราชาจะพระราชทานเงินวันละ8กหาปณะเป็นค่าดอกไม้โดยมีนางทาสหลังค่อมที่ชื่อขุดชุตราทำหน้าที่ไปรับดอกไม้มาจากบ้านของนายสุมนะมาลาการวันหนึ่งนายสุมนะมาลาการกล่าวกับนางทาสที่ชื่อขุดชุตราว่า
วันนี้ฉันนิมนต์พระบรมศาสดาไว้ตั้งใจจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ที่ดีที่สุดของหอมและอาหารอันเลิศนางอยู่ช่วยเหลือฉันในเรื่องการเลี้ยงพระฟังธรรมก่อนแล้วค่อยรับดอกไม้กลับไปนะขุดชุตรารับคำเป็นอันดีนางนึกในใจว่าข้อดีอย่างน้อยๆเราจะได้ทะเลทลายได้บ้างเมื่อถึงเวลาพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงพร้อมกับพระภิกษุทั้งหลายเมื่อทรงรับบาตรหลังจากนั้นก็ตรัสพระธรรมเทศนาน่าขุดชุตรานั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมในชั่วเวลาที่อยู่เฉพาะพระพักของพระพุทธองค์นางทาสรับรู้ได้ถึงพลังแห่งพุทธานุภาพนางรู้สึกเอิบอาปิติสุขกับการที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระองค์นางตั้งอกตั้งใจฟังและบังเกิดความซาบซึ้งจนถึงขั้นมีปัญญามองเห็นความจริงตามธรรมชาติได้นางทาสผู้ต่ำต้อยมีดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบันที่บ้านของนายสุมนะมาลาการนั่นเองจากนั้นนางมอบเงินทั้ง8กหาปณะให้กับนายสุมนะรับดอกไม้แล้วก็มุ่งตรงกลับปราสาทด้วยจิตใจที่สว่างเบิกบานผ่องแผ้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้ที่สวยสดมีจำนวนมากมายกว่าทุกวันก็สงสัยขุดชุตราพระราชาพระราชทานค่าดอกไม้แก่เราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือจ๊ะหามิได้พระแม่เจ้าเอ้าแล้วทำไมดอกไม้ถึงมีมากมายไก่กองกว่าทุกวันเล่าก็เพราะว่าวันอื่นๆนั้นหม่อมฉันนำดอกไม้กลับมาในราคาเพียง4กหาปณะส่วนเงินพระราชทานอีก4กหาปณะหม่อมฉันยักยอกเอาไว้เป็นของตัวเองและถ้าอย่างนั้นทำไมวันนี้เจ้าจึงไม่ทำแบบเดิมเล่าก็เพราะว่าวันนี้หม่อมฉันได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตมีกายและใจอันโปร่งเบาพระนางสามาวดีนั้นเป็นสตรีที่มีปัญญาแล้วก็มีปกตินิสัยที่เมตตาต่อมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปแทนที่นางจะกล่าวตำหนิตีเตียนหรือข่มขู่เมื่อรู้ว่าที่ผ่านมานางทาสผู้นี้ยักยอกเงินค่าดอกไม้มาโดยตลอดแต่พระนางกลับกล่าวว่านี่ขุดชุตราถ้าเช่นนั้นเจ้าช่วยแสดงธรรมที่เจ้าเห็นแล้วให้แก่เราหน่อยสิโอ้โหขอพระแม่เจ้าได้โปรดให้หม่อมฉันอาบน้ำชำระกายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดพระนางสามาวดีกล่าวอนุญาตทั้งยังประทานน้ำหอมผสมในน้ำอาบรวมทั้งผ้าเนื้อดีแก่นางอีก2ผืนเพื่อใช้นุ่งห่มจัดอาสนะและพัดอันวิจิตรแล้วก็เรียกหญิงบริวารทั้งหมดของพระนางมาประชุมรวมกันนางขุดชุตราเริ่มต้นแสดงธรรมนางแสดงธรรมอย่างแม่นยำตามที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นการแสดงธรรมพระนางสามาวดีและหญิงทั้งปวงณที่นั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหญิงเหล่านั้นก้มกราบนางขุดชุตราตั้ง
งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้ทำงานที่ต่ำต้อยอีกเลยนะขอให้ท่านดำรงอยู่ในฐานะแห่งแม่แล้วก็อาจารย์ของพวกเราเพื่อท่านจะได้ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็นำมาโปรดแก่พวกเราด้วยเถิดใช่ๆอย่าได้ทำงานอีกเลยอย่าได้ทำงานอีกเลยด้วยพระธรรมอันประเสริฐจากนางธาตุขุดชุตราได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนางกระทำตามที่พระนางสามาวดีและหญิงในสำนักนี้กล่าวจนเป็นผู้ที่จัดเจนคล่องแคล่วในพระไตรปิฎกก็คือไม่ต้องทำงานอีกแต่มีหน้าที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาสอนพระพุทธเจ้าทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าขุดชุตรานี้เป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาและสาวิกาทั้งหลายในด้านการแสดงธรรมกถากล่าวถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งมีนามว่ามาคันธยพราหมณ์เขาและภรรยาเป็นผู้บูชาไฟดำรงชีพอยู่ในกุรุรัตมีบุตรสาวคนหนึ่งนามว่ามาคันธยามีรูปร่างและใบหน้างดงามราวเทพอัปสรมาคันธยพราหมณ์หวงและก็ภูมิใจในลูกสาวคนนี้มากแม้จะมีคนจากตระกูลใหญ่มาสู่ขอนางมากมายแต่เขาก็ไม่ตกลงรายไหนเศร้าซีมากก็จะถูกตะเพิดออกมาวันหนึ่งมาคันธยพราหมณ์ได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญลักษณะที่งามเป็นเลิศของพระองค์ทำให้พราหมณ์ผู้นี้เกิดความปิติซาบซ่านบุรุษเช่นนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกพระองค์ขอพระองค์ประทับรออยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวข้าจะรีบกลับไปตามภรรยาและบุตรสาวมาเข้าเฝ้ามาคันธยาบุตรสาวของมาคันธยพราหมณ์นั้นเป็นสาวน้อยที่มีนิสัยคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหลงตนว่ามีความงามเหนือกว่าสตรีใดแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งไม่มีใครสำคัญหรือว่าสวยไปกว่านางตอนนี้นางรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าบุรุษซึ่งบิดาเป็นผู้เลือกให้นั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลในตัวพราหมณ์และภรรยาก็คือมองเห็นหนทางแนวโน้มที่พราหมณ์และภรรยาเนี่ยสามารถที่จะเจริญในธรรมได้ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จย้ายไปทรงยืนอยู่ที่อื่นโดยทรงอธิษฐานทิ้งรอยพระพุทธบาทเอาไว้ให้ปรากฏแสดงที่ตรงนั้นและรอยพระบาทนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะลบเลือนได้ทันทีที่มาคันธยพราหมณ์และนางพราหมณีมาถึงในส่วนของนางพราหมณีนั้นได้สังเกตเห็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งเอาไว้นางพราหมณีผู้นี้เป็นผู้มีวิชาพิเศษเชี่ยวชาญในการดูลักษณะจากรอยเท้านางจึงประกาศบอกว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้เสพกามคุณ5พราหมณ์ผู้สามีถึงกับงงไปชั่วขณะเขาพยายามที่จะมองหาพระพุทธองค์เมื่อเห็นแล้วเขาและคณะต่างกรูกันเข้าไปห้อมล้อมและเขาก็ยังคงยืนยันมั่นคงในความคิดที่จะถวายลูกสาวคือมาคันธยาแก่พระพุทธเจ้าฝูงชนกลุ่มใหญ่เริ่มเข้ามารุมล้อมดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นในขณะที่พระพุทธองค์ก็ตรัสเล่า
ให้มาคันธยพราหมณ์และพรรคพวกถึงเรื่องความเบื่อหน่ายในกามคุณภายในรั้ววังของพระองค์ตรัสเล่าถึงเหตุผลตั้งแต่ต้นที่ทำให้ทรงตัดสินใจออกผนวดทรงตั้งใจเล่าถึงเรื่องพญามารที่คอยขัดขวางทุกวิถีทางมิให้พระองค์ตรัสรู้โดยส่งธิดาทั้งสามเข้าล่อลวงยั่วยวนต่างๆนานาเมื่อทรงเห็นว่าจิตของพราหมณ์ทั้งสองคือมาคันธยพราหมณ์และนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาเนี่ยจิตสงบลงแล้วเริ่มมองเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามที่เป็นแล้วในตอนท้ายของพระธรรมเทศนาทรงหันไปตรัสกับมาคันธยพราหมณ์ผู้เป็นพ่อโดยให้ได้ยินทั่วกันว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยแม้ขณะที่เห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาฉไหนเล่าจักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านซึ่งมีร่างกายที่เต็มไปด้วยมูดและกรีดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าของเราสิ้นพุทธวจนะพราหมณ์ทั้งคู่ผู้สะสมบารมีจนอินทรีย์แก่กล้าได้บังเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาตั้งอยู่ในอนาคามิผลณบัดนั้นส่วนมาคันธยาคนงามตลอดเวลาที่ทุกคนนั่งฟังพระพุทธองค์ตรัสนางไม่อาจจะจับใจความที่เป็นสาระถะใดได้ด้วยแทบทุกขณะจิตของนางคอยคำนึงถึงแต่เรื่องความอยากเด่นอยากได้ธรรมวจนะสูงค่าไม่มีโอกาสซึมซาบลงสู่พื้นใจที่แข็งกระด้างของนางได้เลยสำร้ายสัจวาจาที่ทำให้มารดาและบิดาของนางยกขึ้นเป็นพระอริยบุคคลนั้นสำหรับนางมันกลับเป็นประหนึ่งสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงลงกลางศีรษะความเจ็บแค้นความอายแล่นริ้วจนแน่นในหน้าอกนางตั้งจิตผูกใจอาฆาตขอจองเวรพระพุทธองค์จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งจากนั้นมาคันธยพราหมณ์พาลูกสาวไปฝากไว้กับน้องชายจุรมาคันธยะเพื่อให้นางปลอดภัยแล้วสองสามีภรรยาก็พากันออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์และภายในเวลาไม่นานนักทั้งสองต่างได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผลจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงในส่วนของจุรมาคันธยะนั้นเป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูงเขามั่นใจว่าหลานสาวผู้งามเลิศของเขาเหมาะที่จะเป็นมเหสีของพระราชาเท่านั้นซึ่งถ้ามีโอกาสมีวาสนาได้เป็นเช่นนั้นจริงเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นอาของพระมเหสีเขาจัดแจงให้บริวารขัดผิวชโลมกายของมาคันธยาด้วยเครื่องหอมตกแต่งประดับประดานางอย่างวิจิตรบรรจงด้วยเครื่องประดับและอาภรณ์สูงค่าแล้วพานางเข้าสู่พระราชวังแห่งกรุงโกสัมพีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่นะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคือเข้าใจว่านางมาคันธยาเนี่ยคือรู้สึกเสียหน้ามากอ่ะถึงขั้นจงเกลียดจงชังเพราะว่าคำกล่าวของพระพุทธเจ้านะคะเหมือนกับ
ตีที่อีโก้ของนางโดยตรงใช่มันแทงใจดำแทงใจดำเพราะว่าฉันเนี่ยได้ชื่อว่าสวยที่สุดอ่ะครับมีแต่คนปรารถนาอยากจะได้ฉันแล้วพ่อฉันก็ไม่ยกให้กับใครใช่แต่วันหนึ่งพอพ่อฉันตั้งใจจะยกให้กับคนคนนี้คนคนนี้แต่คนคนนี้บอกว่าขนาดจะให้แตะด้วยเท้าเนี่ยยังไม่อยากแตะเลยคือนางมาคันธยาเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของพระนางสามาวดีเนี่ยมีมิติเข้มข้นยิ่งขึ้นครับคือถ้าปราศจากนางมาคันธยาเรื่องของพระนางสามาวดีเนี่ยก็คงไม่ได้รับการจดขานเอาไว้อะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ธรรมดาก็พบรักกับพระราชาแล้วก็เป็นพระมเหสีแล้วพระราชาเนี่ยก็รักมากก็อยู่กินกันไปตราบจนสิ้นอายุไขก็แค่นั้นแต่นางมาคันธยานี่แหละค่ะทำให้เรื่องราวของพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในตำนานทำให้ชีวิตเป็นตำนานนี่คือเรื่องราวของสตรีในหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขรวบรวมและเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะครับผมกับเรื่องราวของสามาวดีสามาวดีแต่เรื่องที่ดูจะมีสีสันแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยนะคะมาคันธยาครับดูออกแนวดราม่าเลยนะคะใช่โอ้โหอันนี้นี่อาฆาตพระพุทธเจ้าจงเกลียดจงชังอยากรู้เลยว่าตอบมันจะโยงเข้ามาหานางสามาวดียังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องฟังกันเลยนะคะครับไปกันเลยค่ะกับเรื่องราวของมาคันธยาที่หลังจากนี้นะคะจะไปเกี่ยวกับพระนางสามาวดีได้อย่างไรแต่ดิฉันมั่นใจว่าตอนนี้หลายคนพอจะเดาได้แล้วล่ะกับพล็อตทำนองนี้นะคะแต่จะเป็นแบบที่เดาหรือเปล่าก็ลองติดตามดูโอเคค่ะถ้างั้นไปกันเลยค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะสำหรับคำว่ามูดแล้วก็คำว่ากรีดที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามาคันธยาเนี่ยมีร่างกายที่เต็มไปด้วยมูดและกรีดกรีดนี่สะกดด้วยกอไก่รอเรือสระอีสอเสือนะคะมูดมอม้าสระอูต่อเต่ารอเรือมูดนี่คือน้ำปัสสาวะน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะกรีดคืออุจจาระนั่นเองนะคะคำนี้อาจจะไม่คุ้นกันไม่ค่อยได้เห็นเมื่อพระเจ้าอุเทนมหาราชทรงทอดพระเนตรเห็นมาคันธยาพระองค์ก็เกิดความปั่นป่วนในพระทัยอย่างรุนแรงทันทีอาของมาคันธยาพอมองเห็นเช่นนั้นนะคะก็กระหิ่มยิ้มย่องกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าข้าแต่พระราชานางแก้วผู้นี้ควรค่าก็แต่พระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะปรากฏว่าเป็นไปตามความคาดหมายของจุระมาคันธยะผู้เป็นอาค่ะพระเจ้าอุเทนทรงรับมาคันธยาไว้ประทานการอภิเษกมีหนำซ้ำยังทรงตั้งนางเอาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเช่นเดียวกับพระนางสามาวดีเท่ากับว่าโชคชะตาได้พามาคันธยาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตในขณะนั้นช่วงเวลานั้นไม่มีใครจะสามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพระราชวังแห่งนครโกสัมพีได้ถูกเงามืดจากใจของนางเคลื่อนเข้าทาบทับเสียแล้วแม้พระนางสามาวดีผู้ประเสริฐผู้เลิศด้วยศรัทธาและปัญญาก็มีได้เคยระแคะระคายเลยว่าหญิงที่มาร่วมพระสวามีเดียวกันผู้นี้ในเวลาต่อไปจะเป็นผู้นำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงที่ก้าวล่วงคุกคามพระนางจนถึงแก่ชีวิตวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จผ่านมายังกรุงโกสัมพี
เมื่อพระนางมาคันธยาได้ข่าวเรื่องนี้นางถึงกับตะโกนก้องในใจเวลาแก้แค้นของเรามาถึงแล้วพระนางเรียกคนรับใช้สนิทมามอบเงินค่าจ้างให้แล้วก็สั่งว่าเจ้าจงไปจ้างชาวเมืองทั้งที่เป็นทาสและก็กรรมกรให้พวกมันมารวมตัวกันเป็นขบวนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แห่แหนด่าบริพาทสมณโคดมไปให้ทั่วอย่าได้เว้นด่าจนกว่าสมณโคดมจะอับอายแล้วก็หนีไปจากเมืองนี้เมื่อได้รับค่าจ้างพวกมิจฉาทิฐิเหล่านั้นก็รวมตัวกันเป็นขบวนคอยติดตามพระบรมศาสดาไปทุกที่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปณที่ใดพวกเขาก็กระทำกรรมอันต่ำช้าโดยการตะโกนใส่พระพุทธองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานามากมายไอ้บ้าเอ้ยไอ้มหาโจรไอ้สัตว์นรกไอ้เดรัจฉานสุขติของแกไม่มีพระอานนท์เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ทั้งด่าและบริพาทเราควรจะไปจากเมืองนี้นะพระเจ้าค่ะอานนท์เราควรจะไปที่ไหนไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าคนเมืองอื่นด่าอีกล่ะจะไปที่ไหนเรืออานนท์ก็ไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองนั้นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนดีก็ไปที่เมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์การทำเช่นนี้ไม่ควรเมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นแล้วจึงไปที่อื่นคนเหล่านั้นจะด่าได้เพียง7 วันเท่านั้นเพราะอธิกรณ์ซึ่งเกิดกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7 วันสำหรับคำว่าอธิกรณ์นั้นหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำเรื่องที่สงต้องดำเนินการซึ่งมี4 อย่างด้วยกันคือ 1. วิวาทาธิกรณ์การเถียงกันเกี่ยวกับพระธรรมวินัย 2. อนุวาทาธิกรณ์การโจทหรือกล่าวหากันด้วยอาบัติ 3. อาปัตตาธิกรการต้องอาบัติการปรับอาบัติและการแก้ไขตัวให้พ้นอาบัติและ 4. กิจจาธิกรกิจธุระต่างๆที่สงฆ์ต้องทำเช่นให้อุปสมบทให้ผ้ากฐินนี่คือคำว่าอธิกรที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เมื่อสักครู่นี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสกับพระอานนท์ต่อไปอีกว่าอานนท์การอดทนต่อลูกศรที่มาจากทั้ง4 ทิศย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามชั้นใดชื่อว่าการอดทนต่อคนที่ทุศีลเป็นอันมากที่กล่าวแล้วก็เป็นภาระของเราฉันนั้นเหมือนกันเราเป็นเช่นเดียวกับช้างตัวที่ก้าวลงสู่สงครามจากนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสแสดงธรรมกถาว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผ
ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชาในม้าสิงทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพระยาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ผู้ฝึกตนได้ประเสริฐกว่าเมื่อแผนการอันชั่วร้ายของพระนางมาคันธยาไม่สามารถทำให้พระพุทธองค์หนีไปจากเมืองได้พระนางมาคันธยาก็หันความคิดกลับมาที่พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารอีนางพวกนี้อุปถัมภ์สมณโคดมนั่นเราจะทำให้พวกมันฉิบหายให้ได้พระนางมาคันธยาไม่เคยละความพยายามในการที่จะทำลายพระพุทธเจ้านางใช้มายาหญิงมากกว่าร้อยเล่มเกวียนบำรุงบำเรอพระเจ้าอุเทนนางมันเพชรทูลแล้วก็สร้างเรื่องเท็จขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็เริ่มมีพระทัยไขว้เขวทรงเริ่มสงสัยในตัวของพระนางสามาวดีอัครมเหสีที่พระองค์ทรงเคยสนิทเสน่หาอันว่าพระเจ้าอุเทนนั้นทรงมีพระมเหสีสามพระองค์คือพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาและพระนางวาสุรทัตตาองค์สุดท้ายนี้เป็นราชธิดาในพระเจ้าจันทปัจโชตกษัตริย์ที่ดุร้ายแห่งกรุงอุจเชนีโดยที่พระเจ้าอุเทนจะทรงอยู่ในปราสาทของพระมเหสีทั้ง3แห่งละ7วันในขณะนี้ทรงประทับอยู่กับพระนางมาคันธยาซึ่งพระนางก็รู้ดีว่าเหลือเวลาอีกเพียง2วันพระเจ้าอุเทนก็จะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาส่งข่าวไปถึงจุลมาคันธยะผู้เป็นอาว่าพระนางต้องการงูพิษ1ตัวงูพิษซึ่งถอดเขี้ยวแล้วก็ถอนพิษออกแล้วทางด้านของจุลมาคันธยะซึ่งมีจิตใจชั่วร้ายเช่นเดียวกับหลานสาวก็รีบจัดการส่งงูตามลักษณะดังกล่าวมาให้พระเจ้าอุเทนนั้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดจะทรงนำพินหัสดีกันซึ่งเป็นพินวิเศษประจำพระองค์ไปด้วยเสมอพระนางมาคันธยาได้ลอบนำงูตัวดังกล่าวปล่อยเข้าไปในช่องของพินแล้วก็ปิดด้วยช่อดอกไม้เจ้างูร้ายจึงอดอาหารถูกขังอยู่ในพินพอวันรุ่งขึ้นก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาก็เข้าไปกอดพระบาทซบกายอยู่กับพื้นกราบทูลสะอึกสะอื้นข้าแต่มหาราชหม่อมฉันสุบินเป็นเรื่องร้ายไม่อาจจะให้พระองค์เสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีได้เพคะมาคันธยาอย่าเหลวไหลเราจะไปข้าแต่มหาราชหม่อมฉันสุพินเป็นเรื่องร้ายไม่อาจจะให้พระองค์เสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีได้ได้โปรดอย่าไปเลยเพคะมาคันธยาอย่าเหลวไหลเราจะไปพระนางทำทีฝืนคัดค้านพระเจ้าอุเทนถึง3ครั้งแต่พระเจ้าอุเทนก็ทรงยืนยันว่าจะไปให้ได้ถ้าเช่นนั้นแม้ว่าพระองค์จะพิโรธ
หม่อมฉันก็ยืนยันว่าจะขอไปกับพระองค์ด้วยเพราะหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของหม่อมฉันเองพระเจ้าอุเทนทรงตัดความรำคาญปล่อยเลยตามเลยพระนางมาคันธยาจึงโดยเสด็จพระราชามายังปราสาทของพระนางสามาวดีด้วยความลิงโลดใจเมื่อมาถึงพระเจ้าอุเทนก็ลงสงในน้ำผสมน้ำหอมและกลีบดอกไม้ที่พระนางสามาวดีจัดถวายทรงภูษาอาภรณ์อันวิจิตรเสวยพระกระยาหารอันเลิศรสในยามค่ำคืนทรงวางพินไว้เหนือพระเศียรบนแท่นบรรทมข้างฝ่ายพระนางมาคันธยาก็แซงเดินไปมาพอได้จังหวะก็ดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องของพินออกมางูพิษซึ่งถูกกักขังให้อดอาหารมาถึง2วันก็เลื้อยปราดออกมาเจ้างูร้ายแผ่พังพานอยู่บนแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาก็กรีดเสียงร้องงูช่วยด้วยไปคะนั่นงูพระเจ้าอุเทนทรงตกตะลึงด้วยทรงคิดไม่ถึงนาทีนั้นพระนางมาคันธยาก็เริ่มร้องไห้ฟูมฟายกล่าวโทษตัวเองเราเป็นหญิงโง่ไม่มีวาสนาเจ้าแผ่นดินถึงไม่เคยส่งเชื่อในถ้อยคำที่เรากล่าวเตือนแล้วก็ชี้นิ้วไปที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายอีพวกเนรคุณพระราชาส่งชุบเลี้ยงพวกเจ้าอย่างดีแต่ก็เลี้ยงไม่เชื่องถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้สวรรคตแล้วพวกแกคงจะมีความสุขแล้วก็เป็นอิสระกันใช่ไหมข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่เคยทรงฟังเสียงของหม่อมฉันเลยว่าไม่ควรจะเสด็จมาที่ปราสาทของพระนางสามาวดีตอนนี้พระองค์คงจะเห็นด้วยพระเนตรและตระหนักพระทัยดีแล้วสินะเพคะด้วยการใส่ความของพระนางมาคันธยาและงูพิษที่ปรากฏเพลิงโทสะของพระเจ้าอุเทนถูกกระพือจนลุกโหมอีหญิงกัลกินีทั้งหลายบังอาจคิดชั่วช้าเราเองก็โง่ที่ไม่เคยฟังคำทัดทานของมาคันธยาเลยวันนี้กล้าหาญชาญชัยถึงกับปล่อยงูไว้บนที่นอนแต่พระนางสามาวดีทรงมีแต่ความสงบนิ่งกล่าวกับหญิงทั้งหลายว่าที่พึ่งอื่นของพวกเราไม่มีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตาให้บังเกิดในจิตเพื่อมหาราชผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเพื่อพระนางมาคันธยามเหสีและเพื่อตัวของท่านเองเถิดขอท่านอย่าได้มีความโกรธต่อใครๆเลยด้วยความขาดสติพระเจ้าอุเทนมีรับสั่งให้พระนางสามาวดีและหญิงบริวารออกไปยืนเรียงกันจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกธนูขึ้นสายพาดลูกศรอาบยาพิษแล้วทรงปล่อยลูกศรนั้นไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีเป็นองค์แรกด้วยความแม่นยำแต่ทว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ลูกศรนั้นกลับบ่ายหน้ากลับลำวกมุ่งสู่พระทัยของพระเจ้าอุเทนแทนแต่เดชะบุญที่มันหยุดค้างอยู่กลางอากาศด้วยกระแสเมตตาที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายที่มีต่อพระองค์ลูกศรของเรานั้นเมื่อกี้ยิงออกไปย่อมแทงทะลุได้กระทั่งศิลาแต่นี่กลับพุ่งตรงมายังหัวใจของเราสงสัยว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะรู้ว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าอุเทนทรงทิ้งธนูลงประคองอัญชลีแล้วก็ตรัสกับพระนางสามาวดี
เราเป็นผู้ฟันเฟือนเลือนหลงเทวดาย่อมไม่รักษาสามาวดีเอ้ยขอจงเป็นที่พึ่งแก่เราข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดเป็นที่พึ่งขอให้พระองค์ทรงถึงท่านผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยเถิดถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเราจะประทานรางวัลแก่เจ้าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการในทรัพย์สมบัติและเงินทองแต่ขอพระองค์พระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือขอให้พระศาสดาและภิกษุ500รูปเสด็จมาที่นี่ได้เนืองนิดเพื่อพระองค์และหม่อมฉันจักได้ฟังธรรมพระเจ้าอุเทนประทานอนุญาตส่งเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและทรงถึงไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเช่นเดียวกันหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพระนางมาคันธยาก็เหมือนมีไฟนรกแผดเผาอยู่ในอกตลอดเวลาเราจะคิดทำสิ่งใดก็ไม่เป็นอย่างใจเลยดีละเรากับนางสามาวดีผู้เป็นอุปถากสมณะโลนจงอย่าอยู่ร่วมชาติกันเลยวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จไปทรงกีฬาในป่าพระนางมาคันธยาก็รีบส่งข่าวแก่จุลมาคันธยะผู้เป็นอาท่านอาพระราชาไม่อยู่ท่านจงไปที่ปราสาทของนางสามาวดีเปิดเรือนคลังผ้าเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็พันที่เสาในปราสาทที่ทั่วขังนางและหญิงทั้งหลายเอาไว้ในนั้นแล้วก็จุดไฟเผาทั้งปราสาทและคนให้ฉิบหายไปด้วยกันอย่าให้มีผู้ใดเล็ดลอดออกมาได้ล่ะจุลมาคันธยะรับสนองคำสั่งเมื่อพระนางสามาวดีเห็นจุลมาคันธยะมาพร้อมกับลูกน้องมากมายก็ถามท่านอาท่านพาลูกน้องมาทำอะไรที่นี่กันหรือพระราชาทรงมีรับสั่งให้พันเสาทั้งหลายไว้ด้วยผ้าชุบน้ำมันเพื่อรักษาให้คงทนขอท่านอย่าได้อยู่แถวนี้เลยจากนั้นก็ทำอุบายให้พระนางและหญิงทั้งหลายไปรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ลั่นดานใส่กุญแจแล้วก็ขังทุกคนเอาไว้ในนั้นจากนั้นก็จุดไฟเผาปราสาทอย่างโหดร้ายและเลือดเย็นเมื่อไฟโหมกระหน่ำสตรีภายในห้องโถงนับร้อยชีวิตต่างพยายามหาทางรอดแต่เมื่อทราบชัดว่าไม่มีช่องทางไหนที่จะหนีออกไปได้พระนางสามาวดีขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบพวกเราทุกคนต่างเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารมานานจนนับต้นไม่ได้หาปลายไม่พบดังนั้นขอพวกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการกำหนดอัตภาพและเวทนาซึ่งเกิดจากการถูกไฟเผานี้เถิดหญิงทั้งหลายตั้งมั่นเจริญสติกำหนดเวทนาแรงกล้าเป็นอารมณ์ในท่ามกลางมหาทะเลเพลิงที่แผดเผานั้นภิกษุเป็นอันมากเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากการฉันอาหารแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงประทานพระโอกาสภายในมหาราชวังของพระเจ้าอุเทนพระนางสามาวดีและหญิงบริวารทั้งหลายถูกไฟไหม้ได้ทำกาละแล้วพวกข้าพระองค์อยากรู้ว่าสัมปรายภพเฉพาะหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะก็คืออยากรู้ว่าพระนางสามาวดีและหญิงบริวารทั้งหลายที่ถูกไฟคลอกตายนั้นตายแล้วไปไหนเพราะว่าตายด้วยความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าตรัสตอบดังนี้ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านี้
บ้างก็ได้เป็นโสดาบันบ้างก็ได้เป็นสกิทาคามีบ้างก็ได้เป็นอนาคามีอุบาสิกาเหล่านั้นทั้งหมดทุกคนไม่เป็นผู้ไร้ผลในการทำกาละความโลภมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเป็นรูปอันสมควรคนพาลมีอุปธิกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏดุจความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ที่เห็นความจริงดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิดกระทำกรรมดีก็มีเป็นผู้ที่มีความประมาทกระทำบาปกรรมชั่วก็มีเหตุนั้นสัตว์ผู้เที่ยวในวัฏฏะจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างทางด้านของพระเจ้าอุเทนเมื่อทรงทราบว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้พระองค์ก็ตกพระทัยยิ่งนักแต่แม้จะเสด็จกลับมาโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตพระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายผู้เป็นบริวารของนางได้ทรงทุกโทมนัสสุดที่จะกล่าวผ่านไประยะหนึ่งขณะที่ทรงประทับนั่งแวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีทรงดำริว่าเป็นการกระทำของใครทรงสงสัยพระนางมาคันธยาแต่หากจะตรัสถามตรงๆพระนางก็คงไม่ยอมรับท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้เราต้องดำรงอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาว่านางสามาวดีจะลอบปลงชีวิตบัดนี้เราอยู่อย่างเป็นสุขเย็นกายสบายจิตแล้วคนซึ่งจัดการเรื่องนี้ให้ต้องเป็นผู้ที่รักและมีความเข้าใจในตัวเราเป็นแน่แท้พระนางมาคันธยาหมอเฝ้าอยู่ไม่ไกลได้ยินเช่นนั้นก็รีบกราบทูลทันทีใครไหนอื่นอีกแล้วเพคะที่จะรักพระองค์เท่ากับหม่อมฉันหม่อมฉันเองนี่แหละเป็นผู้สั่งให้อาธรรมพระเทวีนอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครเลยที่รู้ใจเรายิ่งกว่าเราจะให้พรและให้รางวัลแก่เจ้าขอเจ้าจงเรียกหมู่ญาติทั้งหลายของเจ้ามาพระนางมาคันธยาก็เลยส่งข่าวถึงอาจุลมาคันธยะแล้วก็บรรดาลูกน้องของอาบอกว่าพระราชาจะพระราชทานรางวัลให้เข้ามาในพระราชวังโดยด่วนเมื่อคนทั้งหมดมารวมกันพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งให้จับพระนางมาคันธยาและทุกคนแล้วก็ลงโทษด้วยการขุดหลุมฝังครึ่งตัวแล่เนื้อและจุดไฟเผาจนตายตกไปตามกันนี่ก็คือเรื่องพระนางสามาวดีนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับการเดินทางท่องพุทธกาลไปกับสตรีในพุทธกาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ